ตำแจวเด้อพี่นีมือนีพี่น้องเลยบ้านนี้เขาคั่วพริกกันเป็นกิโลเลยนะคะคั่วไว้แช่ช่องฟิตเด้อพี่น้องเด้อตำแก้วเห็ดพี่น้องเห็ดทั่วตำแก้วแสบหลายมือนีไปเก็บมาอีกไปเก็บมาอีกนั่นลวกเรานั่นเห็ดทั่วกินเราคือสูบบักหมี่นี่ติดใจเลยข่อยติดใจเลยไปเก็บมากันอันเขาเอิ้นนี่วะมากระปะโลกลับมาแบบปลาเห็ดจะเรียกว่าป่าเห็ดก็ไม่ได้นะต้องเรียกว่าฟาร์มเห็ดเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิใส่ปลาเซลมอนด้วยตำไปโคกหนึ่งมื้อนั้นกินมื้อแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บหลายได้พริกสดมา5กิโลแบ่งเพื่อนไปกิโลนึงเดี๋ยวรอบหน้าจะตำน้ำพริกนุ่มทำน้ำพริกนุ่มสั่งเดี๋ยวต้องสั่งกากหมูมาใกล้สิเข้าหน้าหนาวแล้วบ่มีหยังเฮ็ดแล้วค่ะก็สิกินตัวบัดนี้เฮ็ดเก็บมาตุนแช่ช่องแข็งไว้ก็เอามาตำพริกตำแก้วซะตัวอาหารเลิศหรูที่สุดกินสเต็กกินนั่นอาหารฝรั่งน้ำข้าวเจ้าเหรอนั่นมันบ่อยู่ท้องเด้อพี่น้องก็สิบอกไว้บ่คืออันกับเขาบ้านเฮาเด้ไปเขาป้าเก็บมากันบัวลูกกาพะนะเอาพิซซ่าไปหาชิ้นเอาพิซซ่าไปหาชิ้นพี่น้องเอ้ยข่อยเมื่อยเหยียบตายกินพิซซ่าบ่อยู่ท้องบ่มีแห้งสิเก็บมากใหม่เลยถ้ากินเขาแบบบ้านเฮาเนี่ยมันอยู่ท้องเอาใส่ปลาไปก่อนมันอยู่ท้องอยู่ได้หมดมือเก็บหมากใหม่ได้หมดมืออยู่ในป่าได้หมดมือแต่ว่ากินอาหารแบบคือกระเจ้านี่แบบโอ๊ยตายบ่รอดเลยพี่น้องเอ้ยส่งบ่ขึ้นเที่ยวก้อนกับตำคกไงแบบนี้ล่ะถ้าว่าแห่งแบบกินกี่มื้อกินสองรอบมื้อเลยแซ่บเอาใส่ไปเห็ดใส่เห็ดถั่วใส่มื้อซะบ่เอาใส่มื้อโหลดตำทีเดียวโหลดเดี๋ยวไปเก็บใหม่มันขึ้นซุมื้อแล้วค่ะเห็ดถั่วนี่คือรสชาติเขาจะหวานตำน้ำพริกแบบเนี้ยอันแซ่บเราก็เอามาผัดเอามาหมกก็แซ่บด้วยจ้ะที่มากก็คือว่ามันได้ความรู้สึกได้รสชาติเราเขาคือจังหันอันสุดบกมีไปแนวนี้แม่ขั้นว่าเสียงตำไอ้นี่มันรำคาญกับปิดเสียงเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหยุดแบบโลมา2อาทิตย์ก็จะเข้าไปเก็บอันลูกแคนเบอร์รี่ก็เลยต้องเตรียมเสบียงไว้ค่ะแต่ว่าสิฮอดหรือเปล่าบ่รู้ค่ะกินมื้อนี้มื้ออื่นนี่ส่งสิเบิด เดี๋ยวไปเก็บเห็ดตัวใหม่มาลองตำเบิ่งเพราะว่าพริกเข้าขัวไว้เยอะแล้วเนื้อเห็ดเขาแบบว่ามันจะนิ่มแบบบอกว่าถือกอะค่ะคือผมมีนี่ต้องลองกินเด้อผู้ใดแถวใดอันแถวโซนยุโรปทางใดมีนะไปลองเก็บมากินเมื่อเนื้อจะเห็ดทั่วนี่แซ่บเด้อพี่น้องเอ้ยสุดเชื่อกับว่าเคยกินดอกเพราะว่ามันบ่มีเวลาไปเก็บหรอกกะบ่รู้ว่าเฮาสิจอดรถมองใดมันขึ้นอยู่สนามกอบตรงที่เขาไปถิ่ม
ยาใหม่กิ่งใหม่อ่ะเนาะมันได้ปุ๋ยดีมันก็งามดอกบักไงนึงบัดนี้พ่อฮู้หม่องจอดว่าเป็นไดคะจอดซุมือบ่ได้จอดซุมือมือเว้นมือไปเก็บมาแซ่แข็งไว้เลยแล้วก็เฮ็ดอีกตัวนึงที่แซ่บนะค่ะเฮ็ดขอนสนน้ำผึ้งเด้อพี่น้องเฮ็ดขอนสนน้ำผึ้งนี่ก็มันก็แล้วแต่เนาะบางคนก็แพ้แพ้หมายถึงว่ามันอืดในท้องน่ะแต่ว่าสำหรับยายชิมบ่บ่มีแพ้หยังจักแนวท้องใส่ได้เมิดโอ้เผ็ดบ่เนาะบัดนี้ส่งสิบ่เผ็ดปรุงรสด้วยชูรสนะคะเราจะไม่ตวงค่ะเราจะเทเลยนี่คือผงชูรส10บาทผงชูรส10บาทน้ำปลาน้ำปลามันส่งสีเข้มว่าสิใส่เหมือดขวดมันสิเหมือดแล้วเอาใส่เหมือดโหลดคันมันเข้มก็จะค่อยว่ากันบีบออกหน้าใส่เนาะพี่น้องเนาะแล้วเราก็จะมีปลาร้าปลาร้าของที่เมืองนอกนี่ใช้ของยี่ห้อพันท้ายนะคะใช้ของพันท้ายแล้วก็ปลาร้าของเราที่เราทำเองหมักปลาร้าเองเราก็จะใส่ลงไปแล้วเราต้มเองด้วยปลาร้าที่เขาต้มนี่มันจะออกหวานเพราะเราใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปี๊บเราพี่น้องมันงัวยาเด้อข้าวหมดหม้อยาเด้อพี่น้องเอ๋ยข้าวหมดหม้อจริงๆเราจะใส่ง่าน้ำแต่ว่าเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังเพราะว่างามันอยู่บนบานง่าขวายอยู่บนบานได้มันได้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนกับว่าเฮาแบบสมัยก่อนน่ะเฮ็ดงานโรงงานมันบ่เลิกงานมาตลาดสดแถวหน้าตลาดแรกน่ะเขาเจ้าก็สิมีปิ้งเฮ็ดปิ้งหยังขายมักไปกินแบบแจ่วเฮ็ดแบบเนี้ยตำสดแบบเนี้ยใส่พริกสดๆแบบได้ฟิลแบบสาวโรงงานสาวโรงงานสมัยก่อนเลยโอ้ยกระเด็นเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมเด้อบัดนี้ชิมแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยคนนิดนึงก่อนนี่เลยคือเส้นเนาะใหม่ขนาดเอาซิมพี่น้องซิมโอ้ยโผดโผดแสบเขาเมิดมอยอีกมือนี่ตายแล้วตายแล้วพี่น้องเจ้าค่ะขออนุญาตไปกินเขากันด้วยพี่น้องเออแสบหลายซุปเห็ดทั่วนี่ต้องลองด้วยต้องลองด้วยจ้ะเดี๋ยวจะว่ายายชิมมีของแสบบ่บอก นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไว้หน้าหนาวนะคะเดี๋ยวยายชิมจะเข้าไปติดตามเพื่อนๆทุกคนเลยช่วงนี้ก็ยังผลไม้ก็ยังเก็บอยู่หิมะยังไม่ลงเลยขอยายฉิมเข้าป่าอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะแล้วเราค่อยไปติดตามเพื่อนๆนะขอบคุณค่ะไม่มอยกี้โตชมอยกา